สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้กับหนังสือ52วิธีฝึกสมองให้จำอะไรก็ได้ง่ายๆโดยอัตโนมัติแล้วก็จำได้นานนะครับซึ่งเขียนโดยคุณโดมินิกโอไบรอันนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับเป็นชมป์โลกความจำครับทั้งหมด8สมัยด้วยกันนะครับ คุณโดมินิโอไบรอันนะครับคิาเชื่อว่าคนเราทุกคนนะครับล้วนมีโอกาสแล้วก็ศักยภาพที่จะเป็นแชมป์ความจําได้นะครับเพราะว่าจากที่เขาเนี่ยได้สอนคนทั่วไปนะครับผ่านเกมโชว์แล้วก็การบรรยายนะครับหรือแม้กระทั่งตอนพบกันโดยบังเอิญก็ตามนะครับเขาเนี่ยมักพบว่าคนเหล่านี้นะครับรู้สึกทึ่งกับวิธีที่ทําให้ความจําของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในพริบตานะครับแค่ใช้วิธีการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับในหนังสือเล่มนี้นั่นเองครับซึ่งขั้นตอนความจําของคนเราเนี่ยนะครับมี3ประการด้วยกัันนะครบ ประการแรกนะครับทำให้สิ่งที่จะจํานั้นเนี่ยน่าจดจําครับประการที่2ครับจัดเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ในสมองหรือว่าจินตนาการครับและประการที่3นะครับพอจะใช้เนี่ยนะครับก็ดึงออกมาได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยาครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับมันจะมีเคล็ดลับทั้งหมดนะครับที่จะเพิ่มความจําให้ท่านผู้ฟังเนี่ยทั้งหมด5 2วิธีนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับได้สรุปมาทั้งหมด8วิธีที่ทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเริ่มจากวิธีีท่1นะครับ วิธีฝึกสมองให้จินตการนึกเป็นภาพแล้วก็การฝึกสังเกตครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับตลอดทั้งเล่มเนี่ยคุณโดมินิกโอไบรอันเนี่ยเขาจะสอนให้คุณจําโดยจินตการวาดภาพในใจหรือว่านึกเป็นภาพนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะครับใบหน้าแล้วก็สถานที่ซึ่งหลายคนเนี่ยกังวลว่าเทคนิคนี้น,นะครับจะใช้กับพวกเขาไม่ได้ครับ เพราะพวกเขาเนี่ยไม่สามารถสร้างภาพสิ่งต่างๆได้ด้วยการจินตนาการสร้างภาพขึ้นในใจครับหรือว่าดวงตาของจิตนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับนึกภาพลูกแอปเปิลครับหรือว่าวัวครับอยา่ากังวลน,นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างภาพให้เหมือนเป๊ะๆก็ได้ครับแค่จินตนาการเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งที่กําลังพยายามนึกภาพอยู่ก็พอแล้วนะครับ ซึ่งขั้นตอนแล้วก็วิธีการฝึกจินตนาการเป็นภาพนะครับโดยใช้การสังเกตเนี่ยมีทั้งหมดสีข้อด้วยกันนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับเริ่มจากการหยิบของใช้ในบ้านที่ใกล้มือนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์แจกกันกาต้มน้ํา หรือว่าวิทยุก็ตามนะครับสมมุติน,นะครับว่าคุณหยิบกาต้มน้ำมาเนี่ยให้ใช้เวลาประมาณ15-20ิวินาทีนะครับสังเกตดูรายละเอียดของกาต้มน้ําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับต่อมาข้อ2นะครับจากนั้นเนี่ยให้หลับตาแล้วก็นึกภาพสิ่งที่คุณเลือกหยิบมาครับด้วยดวงตาของจิตหรือว่าการจินตนาการสร้างภาพขึ้นในใจนั่นเองครับตัวอย่างนะครับเช่น ตอนแรกเนี่ยคุณอาจจะจํารูปร่างของกาต้มน้ําได้ครับและจําส่วนโค้งของหูจับได้พอนึกอะไรไม่ออกนะครับให้ลืมตาครับแล้วสารวจดูรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเช่นรูปร่างของพวยกาครับหรือว่าชื่อบริษัทของผู้ผลิตนั่นเองครับต่อมาข้อ3นะครับให้หลับตาอีกครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดที่สังเกตเห็นได้ใหม่ครับ ใส่ลงภาพเดิมที่คุณนึกจินตนาการสร้างภาพไว้ในใจนั่นแหละครับจากนั้นเนี่ยให้ลืมตาอีกครั้งนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มอีกนะครับให้ทําแบบนี้นะครับซ้ำไปซ้ำมาจนกระทั่งคุณเนี่ยเก็บรายละเอียดของการต้มน้ําได้ครบทุกแง่ทุกมุมเท่าที่สามารถทําได้ครับต่อมาข้อ4ครับข้อสุดท้ายตอนนี้นะครับ ให้คุณเนี่ยนะครับวาดรูปพร้อมรายละเอียดที่จําลงบนกระดาษโดยไม่กลับไปดูมันอีกนะครับเมื่อวาดรูปกาต้มน้ำนะครับเท่าที่จําได้เสร็จแล้วเนี่ยให้ตรวจทานดูรอบสุดท้ายว่ามีรายละเอียดอะไรที่จะเพิ่มใส่ภาพในใจของคุณอีกหรือไม่นะครับและนี่ก็เป็นสีขั้นตอนนะครับในการฝึกจนินตนาการเป็นภาพโดยใช้การสังเกตนั่นเองครับต่อมาครับวิธีที่2นะครับวิธีจําอักษรย่อครับ ซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะช่วยให้คุณนะครับจำอักษรย่อได้อักษรย่อเนี่ยนะครับก็คือคําที่ถูกสร้างขึ้นจากอักษรตัวแรกนะครับหรือว่าอักษรตัวแรกของหลายๆคำนะครับตัวอย่างนะครับเช่น N A T O หรือว่า NATO นะครับซึ่งคําเต็มของ NATO เนี่ยย่อมาจาก North Atlantic Treaty Organization นะครับซึ่งเมื่อใช้ผู้สื่อสารอักษรย่อนี่ก็คือคําศัพท์คำหนึ่งครับแทนการออกเสียงพยัญชนะทีละตัวนั่นเองครับ ต่อมาวิธีที่3นะครับวิธีจําโดยใช้ส่วนของร่างกายครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับคุณโอไบรอันเนี่ยเขาจะสอนวิธีลัดสําหรับการจําแบบเร่งด่วนหากต้องการจําอะไรขึ้นมากระทันหันนะครับนั่นก็คือวิธีการจําโดยใช้ส่วนของร่างกายนั่นเองครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายครับแต่ก็มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมนะครับอย่างเช่นรายการซื้อของของเรานะครับวิธีเนี้ยใช้หลักการเชื่อมโยงส่วนต่างๆของร่างกายเข้ากับภาพจินตนาการของสิ่งที่ต้องการนะครับ ยิ่งเห็นภาพในใจชัดหรือว่าเกินจริงมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะจําได้แม่นมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะว่ามันเนี่ยจะฝังติดอยู่ในความจําของคุณนั่นเองครับไม่มีกฎเคร่งครัดสําหรับวิธีการนี้นะครับแต่คุณโอไบรอันนะครับเขาแนะนําให้จํากัดสิ่งที่จะจำเนี่ยไม่เกิน1ิอย่างเท่านั้นครับสมมุตินะครับว่าเราจําเป็นต้องจํารายการซื้อของ1ิอย่างต่อไปนี้นะครับอย่างเช่นสีทาบ้านสีน้ําเงินอาหารสุน,นัขหนังสือพิมพ์ใบฉายใบสั่งยาเนื้อไก่ยาสีฟันกล้วยแชมพูและฐานสารนิกาปุกนะครับ ซึ่งคุณโอเบรยนนะครับเขาจะจินตนาการเป็นภาพว่าเขาเนี่ยกำลังจุ่มเท้าลงไปในถังสีทาบ้านสีน้ําเงินครับที่เปิดฝาทิ้งไว้อยู่แล้วก็จินตนาการว่าสุนัขเนี่ยกำลังกระโดดมาเกาะที่หัวเข่าของเขานะครับหนังสือพิมพ์ที่ถูกม้วนโผล่ออกมาจากกระเป๋ากางเกงต้นขาของเขาเน่นเองครับลำแสงไฟส่องออกมาจากสะดือของเขานะครับใบสัญญาติดอยู่ที่หน้าอกของเขานะครับเนื้อไก่แปะติดอยู่ที่หัวไหลของเขานะครับ เขาเนี่ยระเลงยาสีฟันไว้ทั่วปากครับเจ้ามูของเขาเนี่ยดูเหมือนกล้วยเส้นผมของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยฟองแชมพูครับในมือของเขาเนี่ยมีนาฬิกาปลุกที่ส่งเสียงดังอยู่นั่นเองครับซึ่งคุณโอเบรยนนะครับเขาใช้จินตนาการเล็กน้อยครับทำให้จารายการเหล่านี้เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับต่อมาวิธีที่4นะครับการใช้วิธีเชื่อมโยงสิ่งที่จะจําเข้าด้วยกันนั่นเองครับซึ่งการใช้วิธีเชื่อมโยงเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญในการฝึกสมองให้มีความจําที่ดีนะครับ สมองของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทนับพันล้านเซลล์นะครับซึ่งเชื่อมต่อเข้าด้วยกันช่วยให้เกิดการจัดเรียงตัวของความคิดแล้วก็ความจําไม่รู้จบนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจึงพูดได้ว่าความคิดไอเดียถ้อยคําตัวเลขหรือว่าสิ่งของใดๆก็ตามนะครับ2ออย่างจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างง่ายดายนะครับจะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนะครับแม้ว่าของ2องอย่างนั้นเนี่ยจะต่างชนิดต่างสายพันธุ์กันก็ตามนะครับสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ย คือปล่อยให้ความคิดแล้วก็จินตนาการเนี่ยขยายตัวอย่างเป็นอิสระนั่นเองครับตัวอย่างนะครับเช่นสมองเนี่ยนะครับจะประมวลผลสิ่งของ2ชนิดนะครับอย่างเช่นช็อกแล้วก็ชีสอย่างไรนะครับคุณแค่จินตนาการนะครับว่าคุณใช้ช็อกวาดรูปชีสบนกระดาษดำครับหรือว่าจะใช้แท่งช็อกเนี่ยจิ้มเขี่ยชีสดูว่ามันจะแข็งตัวหรือไม่ครับแม้คนเรานะครับมักจะคิดถึงสิ่งของโดยไม่ได้คิดถึงความหมายก็ตามนะครับแต่เราเนี่ยมักคิดถึงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับมันมากกว่าครับและเมื่อคุณโอมไรอ เขาเนี่ยไม่ได้ประมวลผลว่าสัตว์เลื้อยคลานที่มีพังผืดระหว่างนิ้วแล้วก็ไม่มีหางนะครับแต่เขาเนี่ยกับคิดถึงหนองน้ําลูกออดภาพจากเทพนิยายครับภาพสารคดีธรรมชาติในโทรทัศน์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเมื่อคุณโอเบรอนเนี่ย เมื่อเห็นคำว่าหิมะนะครับคุณไม่ได้รับรู้ว่ามันคือไอระเหยในชั้นบรรยากาศนะครับที่แข่งตัวอยู่ในสถานะผลึกแต่คุณเนี่ยจะคิดถึงเรื่องส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับมันครับอย่างเช่นตอนที่คุณเนี่ยปั้นมนุษย์หิมะครั้งแรกครับตอนไปเที่ยวพักผ่อนเล่นสกีภาพยนตร์เรื่องดังตอนเล่นปลาหิมะและเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องนะครับต่อมาวิธีที่5นะครับการใช้จินตนาการสร้างภาพให้จําได้ไง่ายๆครับ ซึ่งคนเรานะครับมักถูกบอกให้จําข้อมูลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลที่ว่านั้นเนี่ยไม่ได้น่าสนใจหรือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะครับอย่างเช่นธุระที่ต้องจัดการในวันวันหนึ่งครับแต่ถ้าหากเรานะครับใช้จินตนาการเติมแต่งภาพของสิ่งที่เราต้องจำเนี่ยเราก็สามารถทําให้มันน่าสนใจแล้วก็น่าจดจําได้นะครับให้ทุกท่านลองจินตนาการนะครับว่า คุณจำเป็นต้องจําให้ได้ว่าต้องส่งจดหมายฉบับสําคัญนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือให้คุณนะครับคิดภาพวาดสจดหมายให้เหมือนจริงครับจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนภาพดังกล่าวนะครับให้หน่าจดจํามากขึ้นครับแล้วก็ลองวาดภาพตัวคุณนะครับ กำลังหอบซองจดหมายขนาดเบเริ่มเติมนะครับเดินไปบนถนนอย่างทุลักทุเลครับซองจดหมายจะถูกตกแต่งด้วยดวงดาวสีน้ําเงินดวงใหญ่นะครับจากนั้นเนี่ยให้เพิ่มเติมอะไรเพี้ยนลงไปสัก2อสอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับจินตนาการนะครับว่ามันมีกลิ่นช็อกโกแลตแล้วก็มีเสียงติ๊กติ๊กเหมือนนาฬิกานะครับตอนนี้นะครับคุณได้สร้างภาพที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้สิ่งที่ต้องจำนั้นเนี่ยน่าจดจํามากยิ่งขึ้นครับโดยเพิ่มประสาสัมผัสครับที่ทําให้ดึงดูดใจ2อย่าง ที่นอกเหนือจากภาพแล้วนะครับนั่นคือมิติในเรื่องกลิ่นแล้วก็เสียงลงไปด้วยนะครับต่อมาวิธีที่6นะครับวิธีฝึกให้มีสมาธิครับซึ่งเค็นลับวิธีฝึกสมาธิเพื่อก็ถึงโซนความจาของคุณนะครับก็คือให้หาช่วงเวลาสั้นๆครับในแต่ละวันเนี่ยยืดเส้นยืดสายให้สมองโดยให้คุณเนี่ยคิดสร้างความท้าทายเล็กๆน,น้อยๆขึ้นเองนะครับอย่างเช่น จำคำต่างๆสัก1ชุดครับจำตัวเลขที่สุ่มขึ้นเองเรียงตามลําดับนะครับหรืออาจเลือกใช้ข้อมูลที่นําไปใช้ได้จริงนะครับอย่างเช่นชื่อคนที่คุณเพิ่งติดต่อเมื่อเร็วๆนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนก็ตามนะครับ ต่อนะครับก่อนที่จะเริ่มจําหรือว่าฟื้นความจําใดๆนะครับให้คุณแน่ใจนะครับว่าร่างกายของคุณเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็นั่งสบายๆอยู่ในห้องเงียบๆครับปราศจากเสียงแล้วก็ภาพรบกวนครับหากคุณชอบทํางานไปพร้อมกับเสียงเบาๆเนี่ยให้คุณฟังเพลงคลาสสิกจังหวะเร็วบานกลางได้นะครับแต่เลี่ยงเพลงที่ยุ่งวุ่นวายนะครับอย่างเช่นเพลงแจ๊สหรือว่าแฮฟวี่เมทัลครับจำไว้นะครับว่าคุณเนี่ยกำลังค้นหาคลื่นความถี่ระดับกลางที่อยู่ระหว่างคลื่นสมองความถี่ต่ําแล้วก็คลื่นสมองความถี่สูงนั่นเองครับ ต่อมานะครับให้ค่อยๆผ่อนคลายด้วยการหลับตาแล้วก็คิดถึงภาพที่สวยงามนะครับอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชอบครับหรือช่วงเวลาในอดีตที่คุณรู้สึกสงบครับการทําเช่นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการช่วยสร้างขึ้นแอลฟาแล้วก็คลื่นทีตาครับต่อมาครับเมื่อถึงเวลาฟื้นความจําหรือว่าทบทวนข้อมูลที่ต้องการจําแล้วนะครับให้ทดลองหลับตาไปด้วยครับมันจะช่วยเพิ่มพลังงานของคลื่นทีตาครับซึ่งก็คือคลื่นความจํานั่นเองครับ ต่อมานะครับให้ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อพักผ่อนแล้วก็ยังเพิ่มออกซิเจนให้แก่สมองของคุณด้วยนั่นเองครับต่อมานะครับวิธีที่7ครับวิธีอ่านได้เร็วแล้วก็จําได้มากครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะมีวิธีฝึก5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณเลือกความเรียงอะไรก็ได้นะครับที่ต้องการจากหนังสือนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งมีความยาวประมาณหหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนี้นะครับประมาณ250คําแล้วก็ใช้นาฬิกาจับเวลาหรือว่าให้เพื่อนจับเเววลาาป็นนิที แล้วบอกเพื่อนคุณทันทีนะครับที่คุณอาจจบหน้าจากนั้นเนี่ยให้คำนวณความเร็วในการอ่านโดยใช้สูตรต่อไปนี้นะครับก็คือจํานวนคําทั้งหมดนะครับหารด้วยเวลาที่ใช้ไปเป็นวินาทีนะครับแล้วก็คูณ60จากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้จํานวนคําต่อนานทีครับ ต่อมาข้อ2นะครับให้ตรวจสอบความเข้าใจโดยเขียนใจความสําคัญนะครับที่คุณซึมซับได้จากอ่านที่คุณซึมซับได้จากการอ่านลงในสมุดครับทั้งนี้นะครับต้องรวมถึงข้อเท็จจริงแล้วก็ตัวอย่างในเรื่องด้วยนะครับหรือไม่ก็ให้เพื่อนของคุณนะครับเป็นผู้ถามคําถามเพื่อทดสอบความเข้าใจก็ได้ครับให้สารวจดูนะครับว่าคุณเนี่ยพอใจกับใจความสําคัญที่อ่านมาหรือไม่นะครับต่อมาข้อ3ครับให้เลือกความเรียงมาหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งมีความยาวเท่าๆกันแล้วก็มีความเข้มข้นของเนื้อหาใกล้เคียงกันครับ รอบนี้เนี่ยให้คุณอ่านโดยใช้กฎรอบนี้นะครับให้คุณอ่านโดยใช้กฎการอ่านเร็วนะครับข้อ 4. นะครับให้คำนวณความเร็วในการอ่านอีกครั้งนะครับโดยใช้สูตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้ตรวจสอบความเข้าใจครับเปรียบเทียบผลที่ได้จากครั้งที่สองนี้นะครับกับผลครั้งแรกส่วนข้อ5ครับให้ทดลองใช้ความเร็วในการอ่านที่ต่างกันในการอ่านความเรียงที่ต่างๆกันไปครับจนกระทั่งสามารถหาจุดสมดุลระหว่างความเร็วในการอ่านแล้วก็ความเข้าใจที่เหมาะสมสาหรับคุณได้นะครับ ต่อมาวิธีที่8นะครับวิธีทบทวนและทําให้จําได้นานที่สุดครับซึ่งในวิธีนี้นะครับจะใช้กฎการทบทวนความจํา5ครั้งนะครับก็คือการทบทวนครั้งแรกเนี่ยให้ทําทันทีครับต่อมาการทบทวนครั้งที่2นะครับ24ชั่วโมงผ่านไปครับและการทบทวนครั้งที่3นะครับ 1สัปดาห์ผ่านไปครับการทบทวนครั้งที่4เนี่ยหเดือนผ่านไปครับและการทบทวนครั้งที่5นะครับก็คือ3เดือนผ่านไปถ้าทุกท่านนะครับนำกดการทบทวนความจํา5ครั้งเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับทุกท่านเนี่ยจะสามารถจําอะไรได้แม่นแล้วก็ได้นานที่สุดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดอลิชแมนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ